โอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับสู่การ์ดเกมมิ่งครับพบกับผมในการ์ดเจ้าเดิมครับผมวันนี้ครับมาอยู่กับอารากามินะครับผมเป็นแชปเตอร์ที่เท่าไหร่แล้ววะ12แล้วนะ12อ่ะ12ครับผมก็เรามาไกลนะได้เครื่องรางล่าสุดก็คือครบเรียบร้อยครับผม6ชิ้นเราพอได้ปล่อยองค์หญิงแล้วแล้วปล่อยอาณาจักรนี้มาดูกันว่าการเดินทางต่อไปของเราจะเป็นเช่นไรต่อไปครับผม Go โซล่าแม่ทัพของไคโฮโซล่าภาษาญี่ปุ่นแปลว่าพระอาทิตย์นะครับอากามิดูสิหน้าเป็นพวกขุนพลนะเอ้ยแม่ทัพนะครับแต่ว่าในนิบินนั้นมันตอนนี้ช่วยตั้งสมาธิเถอะเขารู้สึกถึงการคุณอยู่ของเธอนะแต่อ่านไม่ทันแล้วก็คือแม่ทัพคนนี้แกรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนบ้างยังดีที่ธนูแกจะยิงผ่านก้อนหินไม่ได้ครับผมแต่ว่าแกจะเขาเรียกว่าไงอ่ะเราใช้คาเกตซ่อนไม่ได้หลบแป๊บนึงอุ้ยเกือบไปนี่มันกลับระเบิดดิบอกเลยว่าโคตรอันตรายเฮ้ยหมดแล้วเหรอโอ้EM หมดง่ายเกินด่านนี้มันยากตรงที่ว่าถ้าเราตายเราก็คือต้องเริ่มใหม่นะครับผมการไล่ล่าระหว่างแม่ทัพกับเราจะค่อนข้างยากมากๆแว็บอุ้ยเกือบไปตรงนี้มีจุดแรกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันนี่ไงตรงนี้ก็ถึงแล้วเกือบไปขอพลังเงาพลังเงาเราหายหมดเลยเนี่ยไปซ่อนก็มีปัญหานั่นไงมีจริงด้วยโคตรยากยากแบบชนิดกะไม่ให้เรานะฟ้าผ่าก็มีแสงเข้ามาอีกยากเหมือนไม่กะให้เราผ่านตรงไหนได้โอ้ยฟ้าผ่าโอ้ตายที่เดิม2ทีติดแต่นี้ไม่ดีแน่เลยผมยังนึกไม่ออกนะทำไงดีวะเผื่อสงสัยครับว่าทำไมถึงไม่ยอมใช้คาถาหายตัวมันใช้แล้วเจ้าตัวก็ยังรู้ครับผมว่าเราอยู่ไหนเฮ้ยวาซิวอยเกือบไปแต่นี่ไงต่อเนี่ยต้องไปตรงทางที่อุ้ยเห็นอีกต้องไปตรงทางที่นู่นแหละไอ้ที่มันกำหนดไว้ตรงนู้นเลยฮะพยายามอย่างง้อคอมพีเก็บยากโอ้ยเอ้ยสูงไปอุ้ยเกือบไปยิ่งเราเปิดโลกเท่าไหร่เจ้าตัวก็จะแบบรู้อะว่าจะยิงไวขึ้นอะจะยิงใส่เราไวขึ้นฮะเฮ้ยคาถาหมดแล้วเหรอโอ้ยมันลำบากนะเอาเรื่องเลยไอ้เนี่ยผมตายจะบ่อยหน่อยนะเพราะว่ามันแบบเราใช้อะไรไม่ได้เลยไงตรงเนี้ยคาถาอะไรพวกเนี้ยไปใช้ได้ปะรอดได้ไหมรอได้ช่วยอุ๊กก็ยังโดนแล้วก็ใช้คาถาหายตัวจะได้ไหมวะเช็คแป๊บฮะยังเห็นไม่ใช่เหรอเป็นแต่ว่าเห็นช้าลงแล้วนะอาจจะใช้ได้นะแบบนี้
คไปนู่นไปเดี๋ยวเห็นแล้วเนี่ยยังเห็นอยู่เลยโอ้โอเคต้องใช้คาถาดีๆหน่อยแล้วแบบนี้จุดแรกผมไม่มีปัญหาไปได้ไปได้รอสำเร็จไหมไปรอบนี้นะจะตัววาร์ปมานี่แหละโอ้ยเอาไงดีวะหรือว่ามียาพัสกาคูที่ได้ผลเดี๋ยวผมขอรอนี่ก่อนนะไอ้เหนื่อยเลยโอ้ยมันยังเห็นอยู่เลยอะไรเนี่ยโอ้ยจะสู้ไงดีวะนึกไม่ออกเลยโอ้ยหลุดที่กำบังนิดหน่อยก็โดนยิงแล้วฮะเอาเรื่องอะยากดิยากกันท้าทายเฮ้ยเงาหมดแล้วเอาโดนกับระเบิดอีกเอาเข้าไปโอ้ยใช้ที่ยิงให้เสร็จเลยได้ไหมเนี่ยพวกคัมภีร์พวกนี้เขาต้องไปเอาข้างในนู้นเลยนะผมนึกก่อนจะเอาไงดีวะนี่มันก็ไม่ได้จุดที่ดีอะไรเลยนะนี่ก็ยังเห็นก็หินโคตรเล็กเลยไม่นั่นด้วยอ่ะแป๊บหนึ่งเฮ้ยเห็นอีกเหรอเงาหมดอ้าวเงาหมดทันไหมเกือบไปกับระเบิดฮะโอ้ะไรของคุณวะโอ้เหนื่อยไปเจ้าหลอดดูเก่งกว่าฮิคารุนะแล้วก็สามารถที่จะตามรอยเธอได้เก่งกว่าพยายามระมัดระวังด้วยเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยว
เรามีก็อีคัมภีร์ต้องเก็บงั้นนะ 3-4 เมตรไหนอ่ะ22เมตรอยู่หลังหน้าผานั้นทางต้องอ้อมอ่ะนะอ้อมไม่พอมีทหารอีกเงาเงาอะไรกับไม่เห็นเราเลยโคตรยากยากจะไม่รู้จะยากไงในด่านนี้แบบมันรู้ว่าเราอยู่ไหนอะจะฆ่าพวกนี้ไงเนี่ยแป๊บๆมันก็เจอแล้วอะใช่ไหมนะเอาไปนึกก่อนเอาไงดีวะด่าแบบนี้เพิ่งเคยเล่นสตูสตูอะไรก็แบบโอ้ยรอบนี้มาตายอย่างนี้ดีกว่าไอ้กับตัวอื่นจะเอาไงเนี่ยสองตัวเจ๊ใหญ่แกก็แบบโอ้ยอ้าวๆเงาๆอ้าวๆๆๆโอ้ยเจ๊จะเห็นทุกดอกเลยยังไงวะด้านโดนแทงข้างหลังอีกโอ้ยเอาไงดีเนี่ยยากชิบหายเลยฮะคือจะให้รอบฆ่าไหมเนี่ยหรือว่าจริงๆห้ามรอบแต่อย่างนี้เราจะเก็บด้านได้ไงฮะเก็บไปแล้วไงอ่ะเอาคิวได้ไงเนี่ยฟ้าฝนก็แบบเออนะเฮ้ยเงาอะเงาเงาอุ้ยเอาไงดีวะทรมานบันเทิงจริงเลยด่านวันนี้ข้างบนก็แบบดูแล้วมันไม่ใช่ทางให้ขึ้นไปได้เลยเดี๋ยวขึ้นได้ไม่อะฉลับนิดเดียวไม่ได้เห็นอีกเอาไงดีวะเอ้าไม่มีเงาอีกเอ้าเงาโอ้
ากการดึงสัญญาณนะครับโอเคยินหน้าไปนี้เดี๋ยวเจ๊แกรู้ทันทีอ่ะโคตรบ้าเลยนึกไม่ออกจะสู้ไงวะไปตรงนู้นไปตรงนู้นคาเกงใช้ได้อยู่ไหมได้อยู่อันหนึ่งศัตรูมีทั้งหมดโอ้ใครเห็นใครเห็นเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยกันระเบิดกันระเบิดเยอะจังเว้ยอย่างน้อยตรงนี้ก็ไม่มีนั่นแหละไม่มีตัวยิงธนูแล้วฮะสู้ได้อยู่ไม่ดีไม่ดีหลบหลบโอ้ยพลาดโอ้ยจะย้อนไกลเลยยากว่ะยากจะปวดหัวเลยมันยากเลยได้ขนาดนี้เนี่ยมีแค่ตัวเดียวที่ได้ยินเสียงไงงั้นก็ใช้อะไรดีเห็นอีกไม่เห็นแค่กับระเบิด
โอเคอีกตัวหนึ่งเรายังสามารถจะล่อได้อยู่ไหมไม่ได้ไกลไปโอเค whatever เกือบไปมี2ตัวตรงนั้นแล้วก็ตัวผู้หญิงผมไม่แน่ใจนะโอ้ยเกือบเฉียวหัวนิดเดียวโอ้เห็นนี่ก่อนเอาไงดีเงาไม่ค่อยจะมีเอาให้นันเห็นอีกพอฟ้าผ่าแล้วยากว่ะแล้วจะเอาไงกับ2ตัวข้างหลังดีนะดูก่อนนะครับอ้าวไอ้นั่นย้ายไปนู้นเฉยเลยเอาไงของเจเนี่ยเจไม่อยู่งั้นใช่ไหมล่ะงงอีกเอาครับอ๋อเงามันอยู่งั้นการที่เจ้นั่นไม่อยู่ทำให้เราสบายขึ้นค่อนข้างระดับหนึ่งเลยฮะคัมภีร์อยู่ข้างบน11 เมตรไหนตรงนั้นที่เจ้บอลใหญ่ไม่อยู่แค่ตรงแรกกันละหนึ่งอันต้องการ3อันครับผมเราก็จะได้อันนี้ถ้าเราอัปเกรดครบทุกอันน่าจะมีผลกับอาชีพเมนต์นะคิดว่าต่อไปก็40 เมตรตรงไหน40เมตรตรงนี้ไปไงอ่ะแล้วไปไงอ่ะหรือว่าทางเก่างั้นเดี๋ยวขอกลับทางเก่าก่อนนะฮะอย่างน้อยบอสใหญ่ก็ไม่อยู่แล้วและไม่มีสตูนู้นมันน่าทำให้เราสะดวกในการสำรวจตรงนู้นพอสมควรเลยแค่ไม่เจอบอสก็บุญแล้วคือแบบโอ้โหคุณมันกลัวประสาทเคยเห็นด่านยากขนาดนี้ไหมบอสรู้หมดว่าเราไปไหนอยู่ไหนทั้งที่เป็นเกมสเตลเกมรอบเลนถ้านั้นไม่พอนะแบบนึงเคคัมพีอยู่นี่นี่ก็เหลืออันเดียวที่จะอยู่ตรงนู้นอันไหนที่เราเก็บแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเก็บอีกแล้วฮะก็ถือว่าสบายหน่อยอ่ะบนต่อเกมสเตลที่บอสรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนตลอดเวลาแล้วว่าไปตรงที่มันสามารถยิงเราได้สะดวกเดี๋ยวทำไมอุ๋งกลับมาอีกแล้วเจ๊พอเหอะสงสารผมเหอะจะร้องขอชีวิตแล้วเฮ้ยเงาหายอุ้ยเกือบไปอู้กับระเบิดอ
จ๊ทำไรเจ๊เจ๊วาร์ปอีกแล้วมองไม่เห็นผ้าคลุมอ่ะผมจะดูหน่อยมีลูกแก้วครบ2ยังครบแล้วก็ใช้ไปจะได้เช็คหน่อยศัตรูอยู่ไหนอะไรยังไงมั่งลำบากแน่นอนฮะคาถาผมก็เดี๋ยวเราขอไปเก็บของผีนะให้ได้มันจะได้ไม่ต้องย้อนไปตรงนั้นใหม่เจ๊อยู่นั่นแล้วเนี่ยนะอ้อมไปดีกว่าอย่าเสี่ยงฮะเจ๊แกดุมากมากเห็นแต่ผมสะพึงเลยมีศัตรู2ตัวตรงนี้แล้วก็ฟ้าผ่าไปมาศัตรูมันจะเห็นแบบง่ายมากเลยไม่อยากเสี่ยงเท่าไหร่เลยอ่ะใครเห็นบ้างได้ตัวเดียวอ้อมมาทางเอานอตติงอะไรล่ะมีเว้ยเฮ้ก็อยู่ละสตูอีก3ตัวใช่ไหมในการฆ่าให้หมดถึงฆ่าให้หมดแต่ว่าตัวเจ๊คนเดียวก็ถือว่ายากมากแล้วให้ตายนี่มันแกล้งกันชัดเลยน่าโอ้โหเปิดโอ้โหไกลแต่ว่าคัมภีร์เราเก็บหมดแล้วไงฮะมันก็จะเหลือแค่อันเดียวผมนึกไม่ออกจะฆ่าซูให้หมดไงวันนี้ในเมื่อเจ๊แบบโคตรดุอ่ะดุไม่พอฟ้าผ่าก็ผ่าไปมาแบบโอ้ยเป็น30นาทีที่โคตรลำบากเลยด่านนี้ลำบากมากฮะมันแบบไม่เกรงใจคนเล่นเดี๋ยวสักนิดเลยเนี่ยอู้โอ้โหมันยิงอะไรของมันแย่ๆวะเอาเโอเคอ่ะใจเย็นนะใจเย็นตัวผมโว้ว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 แต่คลิปก็มันนะวันเนี้ยแต่แบบเอาช่วงที่รอดนะไม่ช่วงที่แท้
โอ้ยพออีสะดุดตะกี้แท้ลำบากจังเว้ยเหนื่อยครับโคตรเหนื่อยเลยมันแบบไม่ควรจะเหนื่อยอย่างนี้นะสองตัวเจ๊งอยู่อีกเหรอเหนื่อยเจ๊นั่นน่ะดินั่นไงเอาไปถ้าเกิดพลาดก็คือเราโดนเก็บตามฮะสิ่งที่ควรจะทำก็ต้องเป็นเดี๋ยวก่อนนะโอ้เจ๊นะไม่เกรงใจกันเลยโอเคงั้นก็เอาอีกแล้วนิดหน่อยเจ๊ก็เอาเหรอวะโอเคไม่มีทางเลือกครับเสี่ยงกันไปแล้วกันได้กี่ตัว2โอเคเอาไปเฮอจะยิงแล้วโอเคใช้เกือบหมดแล้วอะโอ้ยบ้าเฮ้ยโอเคพอที่ไอ้สองตัวนั้นเดี๋ยวจะเอาไงดีวะใช้คุณนายให้จบๆเรื่องเลยก็ดีนะก็ไปผมมีทางที่จะเอาชีวิตรอดได้ตรงตะกี้ตั้งมากมายทำไมไม่ยอมใช้วะใช้ขึ้นใน2งานให้เราจบเรื่องก็สามารถทำได้หรือไม่ก็คาเกะแล้วก็หายตัวก็สามารถทำได้ทำไมถึงไม่ทำโอเคการตัดสินใจที่ผิดพลาดมันเยอะเกินไปแล้วต้องรักกุมขึ้นครับโอ้
อุ้ยมันโอ้ยนี่ผมอยู่อย่างนี้มา30นาทีแล้ววะหน้ามันพูดมาสายขนาดนี้เลยเหรอไม่มีโอกาสฆ่าฮะเจ๊มันก็แบบยิงเอายิงเอากดจนเราทำอะไรไม่ได้เลยอีกทีดิถ้าเล่นในความโมโหจะทำให้เราเสียสมาธิเปล่าๆเกมนี้มันต้องใจเย็นศัตรูก็เยอะแล้วพวกวันนี้มีบอสอีกแล้วดูดิบอสกวนประสาทขนาดนี้คือเราแฉบหัวไปนิดเดียวนั้นพลาดตายยังเครียดผมว่าด่านนี้โคตรยากไม่รู้ด่านต่อไปยากกว่านี้หรือเปล่าตอนนี้มีศัตรูเดินอยู่ทั้งหมด4ตัวอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันแบบเฮ้ยผ่านเอาผ่านนะวันนี้ต้องเอาให้ผ่านผ่านให้พอคายหมดด้วยใช้ทุกอย่างให้มีนะใช้ทุกอย่างให้มีเงาหายเกือบไปเอาไงดีวะสองตัวสองตัวมา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 แล้วเออยังก็คอยระวังเจ๊ข้างบนให้ดีเจ๊ยังเล็งอยู่เลยอ่ะเคเจ๊ไม่อยู่แล้วคาถาคาถาสักครู่หายหมดแล้วอ
นี่ก่อนนะฮะเอาไงดีวะอันนี้ถ้าเกิดเข้าประจำที่มันจะหันหลังใช่ไหมล่ะก็ให้หันหลังก่อนนั่นแหละพี่เอาไงดีวะเจ๊ยังมองเราอยู่เลยคำพี่ต้องเอาก็อยู่ตรงนู้น39เมตรนะหลังไอ้นั่นเลยตอนนี้เป็นไงมั่งเป็นที่กำลังยังดีได้อยู่อ้าวบ้าบอเอ้ยเองด้วยเหรอเงาเงาขออยู่ในเงาขออยู่ในเงาแป๊บนึงเคคำเรียนสุดท้ายจะไม่ต้องผ่านแถวนี้ทีน่า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 เอาเอาเอาเข้าไปเจ๊เกือบไปโอ้ยแค่สติลคิวตรงนี้มันก็เห็นแล้วเหรอวะเดี๋ยวเราเก็บคัมภีร์ครบไปนะฮะตรงนี้ทำอะไรได้มั่งโอเคฮะอย่างนั้นก็ได้อาชีพเมนวะเอาไงต่อเนี่ยทีนี้ดีคอยหมดยังเลยหมดจริงด้วยเดี๋ยวชาร์จดีคอยไว้ก่อนครับเผื่อไว้อันหนึ่งอ้าวเงาหายมา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 โคตรท้าทายงั้นก็ควรที่จะเก็บ2คนนั้นก่อนแล้วก็ใช้ดาวกระจายคาย2ตัวข้างหลังใช่มั้ยโอเคฮะค่อยๆไปเริ่มคล่องนิดนึงมันก็น่าจะทำให้ประสิทธิภาพของด่านดีกว่าเดิมถ้าดูแม่งยิงรัวดีวะวันนี้ผมต้องการ2ตัวไอ้นั่นไม่ยอมมาด้วยเลยดูก่อนนะฮะเอาไงดีอันนี้จะเวิร์กไหมมา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 เดี๋ยวจะระเบิดให้ระเบิดได้ไหมระเบิดได้ไหมไม่ระเบิดเลยต่อไปใช้อะไรดีชาร์จนี่ฮะสกัดครูไว้งงคือทำไมไม่ระเบิดวะฟังนะข้องใจดีคอยแอปโพสเป็นแอปโพสไปเนี่ยมีก็ตะกี้สตูมก็มาถึงแล้วอะแล้วทำไมไม่ระเบิดหรือมันระเบิดแต่เราไม่รู้ว่ามันระเบิดแป๊บนะฮะขอชาร์จไฟตัวเองหน่อยยังกับหุ่นยนต์ใส่ถาดเกือบไปเจ๊ไปยังยังอะไรของเจ๊วะ
คเจน่าไม่อยู่แล้วฮะเรามาถึงนี่แล้วงั้นก็เหลืออะไรบ้างเนี่ยตาผ้าก็ดีนะถือว่าเราชาร์จได้ดีแต่ว่าศัตรูยังเยอะครับเยอะมากๆเลยเฮ้ยมันมากเองได้นั่นไงยิงอีกแล้วผมมองไม่เห็นตัวเนี้ยอยากให้มาอยู่ใกล้ๆหน่อยไม่เห็นใช่ไหมโอ้ยมันอะไรว่ามันเดินผ่านตรงนี้พอดีตรงนั้นน่ะเดี๋ยวได้ตัดแหลกแกช่วงนี้โอ้เกือบไปโอ้ยทำไมต้องทรมานตัวเองขนาดนี้ด้วยเนาะถ้าชนะได้ก็สุดยอดนะฮะคงเป็นอะไรที่มันมากทุน19ที่เราแพ้ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นครับผมตอนนั้นไม่ต้องห่วงมันจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นเรื่อยๆจนในสุดเราจะชนะมันมันต้องจบภายในวันนี้แหละเวลาปัจจุบันตีสามโคตรสยองอยู่กันได้ไงวะตีสามโอ้สตูเห็นไม่เห็นสังเกตโชคก็เป็นส่วนหนึ่งของฝีมือฮะอยู่ที่ฟ้าผ่ามาพอดีบ้ามันเอาไงดีวะอ
ตรงนี้ก็ไม่มีแล้วเดิมๆเทคนิคเดิมๆทุกอย่างเดิมๆเจ๊คงอยู่ที่เดิมไหนไงอยู่ที่เดิมอุ๊บอะไรวะมันเห็นได้ไงอ่ะไม่ได้มันเห็นได้ไงมันยิงเข้าผ่านมันตรงนั้นได้ยังไงร้อยพันปียิงไม่เคยโดนอยู่ดีก็ยิงโดนซะงั้นทำไมว่ายิงเอาแพ้มันยิงเก่งไงตรงช่วงที่แพ้บ่อยก็เดี๋ยวให้ตัดทิ้งโอ้ยอยากจะเล่นโหมดท้าเกมเป็นสักเกมอะเป็นทั้งเกียร์อะไรพวกเนี้ยนี่ผมไม่ได้เล่นดาร์กโซนใช่ไหมโอ้โหเห็นดิดันฟ้าผ่าพอดีไปยังโอเคทีก็ตามสเต็ปนะต้องคลาย2อันนี้ก่อนปัญหาคือฮาวฆ่าไงดีวะตัวเหรอนั่นไปเลยไหนก็ไหนแล้วไปเออลาก่อย3ตัวอ้าวช้าไปแล้วดีครับทีนี้ก็ปิดกันที่เรียบทีปัญหาคือเราจะไปยังไงวะเจ๊แกก็ดูพอจะไม่ให้เรานั่นเลยดีนะเงาอยู่ตรงนี้ไปไงดีวะนึกไม่ออกเลยจะบอกถ้าพลาดก็ตายอ่ะถ้าตายต้องเล่นใหม่เป็นอะไรที่โคตรชั่วเลย
เดี๋ยวยื่นลึกไปยื่นลึกไปอันไหนไหมอ้าวหายไปแล้วโอเคคืนถิ่นฮะทุกอย่างครบหมดอีเซเวอร์เดินไล่ไปเกือบไปเจ๊งอยู่อีกเหรอหมดโอ้เอาเข้าไปกันระเบิดโดนจนได้เรามาถึง ADS 3มันก็จริงครับผมแต่ความยากแม่งยากเป็นไรอยู่เดิมเลยเจ๊ก็แบบนะไม่ปานีเอาเลยกับระเบิดถึงไหมไม่ถึงโชคดีไปเจ๊ก็หันไปตรงนู้นแล้วนะเอามีซูมหมด3ตัวที่เราสามารถจะล่อมาได้นะครับแต่อย่าเพิ่งหันมาโอ้แดงแล้วจะสอบไปในตัวผีเอาไงกับเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวมันเห็นได้ไงวะเอาเจ๊อยู่ตรงนั้นเหรอวะมีหน้ามีเจ๊เห็นไม่เจ๊ไอ้ธนูนั่นไงเลเทขนาดนี้ไม่ตายก็แปลกแล้วมีตัวธนูอยู่ชั้นลึกและมีตัวพวกยามทั่วไปอยู่ตรงนี้แถมไอ้เจที่เห็นเราตลอดเวลานี่ก็ยังแบบตามไปอยู่ด้วยอีกเอาไปยืดเยื้อแน่ครับแบบนี้เอาไงดีเนี่ยเล่นสนึกไม่ออกเลยเจ๊งจ้องเอาอยู่เลยเนี่ยนะตามอีกโอเคได้2ตัวนะนี่ก็ไปหาเพื่อนแล้วลากก่อยทั้งคู่เลยต
โยฮันโดอยู่ตรงนู้นเอ้ยเอาไงดีวะใจเย็นครับไม่ต้องรีบเฮ้ยเจ๊ยังเห็นอีกเหรอโอ้ถ้าเกิดว่ามีฆ่าไม่ให้ฆ่าใครเลยไงเนี่ยคือถ้าเกิดไม่ฆ่านะเราจะแบบบุญปลายมากเลยโอ้เจบาเรียแสงอยู่งั้นน่ะเอาเห็นอีกเอาเข้าไปอุ๊กนั่นไงมีระเบิดไหมเอาไงเจ๊วะคาเกะไม่มีประโยชน์เลยฮะคือหายตัวเจ๊ก็ยิงง่ายอยู่ดีใช่ไหมอ้าวยังเห็นเราอยู่อีกเหรอวะเนี่ยเฮ้ยอะไรนะโอ้ยเห็นอีกเอาเข้าโอ้ยเกินไปเปล่าวะโอ้ยเจ๊นี่มันเอาไม่ได้เอาเข้าไปอ
มีคาถาอะไรบ้างดูก่อนนะฮะอันนี้ยังพอเห็นได้อยู่แต่ว่าฟ้าผ่าทีก็ดูดไอ้มาหน้าเราไปทีนะเห็นตลอดจับตาการเคลื่อนไหวแล้วตลอดมันไม่ใช่อ่ะแบบนี้โคตรจะไม่ใช่เลยเอา2ตัวใช่ไหมตอนนั้นก็ไม่ถึงอีกโลกเลยถ้าเราฆ่าแบบใช้ไอ้ Shadow Kill เลยนั่นไอ้นั่นจะแน่นไหมจะยิงเราไหมผมยังยิงอยู่เลยมันจะตายไปเลยคุณมุมยิงโคตรอลังฉาโดยเพราะถ้าเกิดเข้าไปตรงนั้นน่ะโดนแน่นอนทดสอบไปดิโอ้โหโอ้เกือบไปน่าๆๆๆๆๆๆน่า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 ถ้าเกิดล่อไอ้เนี่ยมันจะมาไหมนะทดสอบไปดิแค่หันเฉยไม่อยู่แล้วเหรอบอสไม่อยู่แล้วฮะไม่อยู่ไหนของมันเซฟแล้วเดี๋ยวเราก็เซฟไปหนึ่งนะฮะทีเอาไงต่อเดี๋ยวกลับบ้านเหรอถ้าวิ่งไม่เป็นไรมั้งทางนี้ที่กำบังเยอะโอเคโอ้สตู2ตัววิ่งเข้ามาแล้วตาบอดซะแล้วก็มีอะไรต้องใช้แล้วเดี๋ยวอะไรนะนั่นไง
ะไรที่เป็นทริคที่ทำให้ศัตรูแบบตาบอดนิดหน่อยมันไม่ให้เราเลยวะคือถ้าจะฆ่าต้องฆ่าเลยฮะแม่ก็ต้องอยู่ในจุดที่บอสมันยิงไม่ได้ลำบากตายชัดทำแบบนี้ก็สิ้นเรือโอเคนั่นแหละได้แน่ตัวหนึ่งละเช็คครับด่วนเลยเราขาดอะไรบ้างโจมตีพร้อม อันนี้หายอันหนึ่งฮาเกียร์ถ้าใช้ดีน่าจะยังมีประโยชน์โอเคยังอื่นล่ะโอเคครับมาร์คแม็กซ์ตูได้ไม่เร็วเราต้องไปอยู่ที่มุมอับของบอสน่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวโอเคทีนี้ก็เหลือแต่นั่นแหละถ้าเรามาจะฆ่าไงขอนึกก่อนแล้วเกิดรอดเราได้2ตัวไหมได้2โอเคอีกตัวนึงรีบมารีบมาฟ้าผ่าพอดีแย่แล้วแย่มากๆโอ้ระยะถึงโชคดีไปถึงไหมไม่ถึงลืมไปบอสไม่เห็นบอสมันเห็นเอาไปโอ้ยนั่นเห็นเลยโอ้ยบอสกุมศาสตร์เฮ้ยบอยว้าโอเคถ้าเล่นด้วยความโมโหมันก็มีแต่แพ้ใจเย็นครับผมใช้สมาธิไม่เสียเรายังไม่เสียอะไรเลยสักนิดเอาละอะไรใช้ได้ได้มั่งอะไรใช้ได้มั่งดูก่อนนะถ้าเรียกตอนนี้ก็เท่ากับว่าอีก2ตัวจะมาใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องฆ่าตอนนั้นอีกมันจะยากไปมากเลยเนี่ยเราต้องการแค่ตัวเดียวครับผมคือเนี่ยให้มาอีกตัวนึงช่างมันโอเคครับเดี๋ยวก็จะเหลืออีก2
าก็ดีแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละคุณนายเราอยู่ครบ2อันมันจริงๆไม่ควรจะมีปัญหานะเดี๋ยวเล่นตัวละหายตัวไม่เจอได้วะโอเคเห็นแล้วเห็นหัวแบบมันจะหาศพเพื่อนมันไม่เจอไม่อยากใช้เพื่อตัวเดียวเลยโอเคเห็นศพเพื่อนยังยิงได้ยังเนี่ยมุมยิงนั่นแหละโอเคครับผมยิงไม่โดนเจ๊ไกลขนาดนี้เรียบร้อยแต่ของเราก็หมดเลยนะเกี้ยงรอดนึกไม่ออกจะสู้ไงต่อเนี่ยมีศาลเจ้าไหมมีถ้ามีขอเติมก่อนคุณนายอย่างน้อยขอคุณนายเอาอีกได้ไหมเนี่ยจะได้อีกอ่ะหมดแล้วเออ1ชั่วโมงกับอีก20นาทีตายไปตายมาด่านควรจะง่ายก็ดันไม่ง่ายเลยโอ้โหโลกเนี่ยคนโลกเลยครับโลกอ่ะโลกแบบนี้ชัวร์บอสแน่ๆไม่บอสแต่ก็จบเหนื่อยที่ผายแต่ได้เอาทีคิวแล้วเพราะงั้นตาหน้าผมจะสบายขึ้นเพราะผมไม่จำเป็นต้องฆ่าทุกตัวนะเผื่อไม่ต้องฆ่าอะไรก็ได้หายตัวแล้วก็วิ่งซะใช้ค่าเกย์แหละวิ่ง บ้าที่สุดไม่เคยเจอบอสโฉดชั่วขนาดนี้มาก่อนไม่เคยเจอด่านที่โคตรชั่วขนาดนี้มาก่อนโอ้โหตายแบบหมดแรงด่านแรกครับที่ได้แรงบีก็สมควรนะนี่ Sufficient Life 30ครั้งเลยเนี่ยไลฟ์จากใครอ่ะบอสทั้งนั้น โอ้ยเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆโอเคจบเกมยังไม่จบพูดผิดจบด่านที่11 12ครับผม Ascension ก็เป็นด่านที่เราได้เจอกับบอสใหญ่ขุนพลของเผ่าไคโฮครั้งแรกเผ่าแสงครั้งแรกแล้วก็อย่างที่เห็นมันจัดเต็มจริงว่ะแบบเหนื่อยโอเคงั้นตอนนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วครับผมก็ถ้าเกิดชอบกดไลค์กด Subscribe กดแชร์จริงๆจะแชร์ไม่แชร์ก็ตามใจนะโอเคครับผมแต่ว่ากด Subscribe ที่ฝากกดเลยนะโอเคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจก็เกมมิ่งนะครับผมเพื่อติดตามข่าวสารของเรากินน้ำฮะคนเหนื่อยเลยตายโอเคครับหมดแรงแล้วก็เอาไปว่าวันนี้ขอไปเร็วหน่อยกันครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจก็เกมมิ่งนะครับผมแล้วก็เอาไปว่าหมดแรงอ่ะไม่รู้พูดอะไรแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสุขภาพก็อย่าลืมดูแลด้วยครับผมช่วงนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะก็ย้ำกันหลายรอบหน่อยยังไงก็เจอกันใหม่โอกาสหน้าตามทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับ